ส่วนความเคลื่อนไหวอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับช่วงเวลาของวันเลือกตั้งโดยเฉพาะกําหนดการการทดสอบความถนัดทั่วไปหรือว่าแกดแล้วก็การทดสอบความถนัดทางวิชาการวิชาชีพหรือว่าแพทปีการศึกษา2,562นะคะล่าสุดที่ประชุมร่วมกับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติมีมติกําหนดการสอบกลับมาเหมือนเดิมก็คือ23อถึง26กุมภาพันธ์นี้ค่ะ โดยหลังจากกระทรวงศึกษาธิการนะครับได้หารือร่วมกับที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยและสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติเกี่ยวกับกําหนดการเลื่อนการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไปและการทดสอบความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพสั้นๆนะครับว่าเรียกกันว่าแกดแพทนะครับประจําปีการศึกษา2,562จากวันที่16-19กุมภาพันธ์นี้นะครับก็ให้กลับมาเป็นกําหนดการเดิม ก็คือวันที่23ถึง26กุมภาพันธ์2,562เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและก็มีการกำหนดวันเลือกตั้งออกมาแล้วด้วยนะครับเพื่อให้นักเรียนทุกคนเนี่ยที่สมัครเข้าสอบมีความพร้อมมากที่สุดแล้วก็มีเวลาเพิ่มในการทบทวนความรู้ในวิชาที่ต้องเข้าสอบอย่างเต็มที่ สำหรับสถานศึกษานะครับก็สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้เต็มหลักสูตรโดยไม่ต้องไปเพิ่มเวลาสอนในช่วงวันเสาร์อาทิตย์หรือว่านอกเวลาเรียนนะครับซึ่งก็ถือว่าจะส่งผลดีกับนักเรียนให้มีความสุขมากขึ้นมีเวลาในการทํากิจกรรมร่วมกับผู้ปกครองนะครับหรือว่าทํากิจกรรมอื่นๆแล้วก็ไม่เคร่งเครียดกับการสอบจนเกินไปโดยทางกระทรวงศึกษาธิการนะครับก็ขอให้สถานศึกษาที่เกี่ยวข้อง กับการทดสอบทุกแห่งทุกสังกัดจัดการเรียนการสอนตามปกติ <c oughs> ขออภัยนะครับให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันแล้วก็สอดคล้องกับการทดสอบแกดแพทในปีการศึกษานี้นะครับแล้วก็พลเอกประย,ยุจันโอชานายกรัฐมนตรีนะครับแหมท่านก็มีมุมน่ารักน่ารักนะครับได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook ระบุว่าทวงคืนวันสอบ <c oughs> แกดแพท กลับมาเป็นวันเดิมแล้วครับมผมขอให้กำลังใจให้หลานๆทุกคนในการอ่านหนังสือแล้วก็เตรียมโจสอบนะครับแม ทวงคืนวันสอบแล้วด้วยโอ้หลุงตู่ของเราน่ารักจริงๆเลยนะมีแฮชแท็กทวงคืนวันสอบด้วยนะคะหนึ่งสัปดาห์ที่คืนกลับมาเนี่ยก็ถือว่าเป็นโบนัสให้กับน้องๆนะคะจะได้เตรียมตัวเพราะว่าต้องยอมรับว่าสําหรับการสอบแต่ละครั้งเนี่ยหนึ่งวันแม้แต่หนึ่งชั่วโมงก็มีค่ามากสําหรับการอ่านหนังสือนะคะเอาละขอให้น้องๆเตรียมตัวให้พร้อมละกันผู้ปกครองก็เตรียมตัวด้วยนะครับเออเพราะว่าวันจริงเองก็คาดว่า คนจะไปค่อนข้างเยอะในการสอบนะครับแล้วก็ต้องวางแผนเดิมเนี่ยผมคิดว่าผู้ปกครองหลายท่านเนี่ยคงวางแผนเรื่องของการเรียนนอกเวลาไว้แล้วอตอนนี้ก็ถือว่าเบาใจไปได้บ้างนะ,ค,ะครับแล้วก็อย่าลืมออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันที่24เออ24มีนาคมเยอะๆนะคะ